เบิร์ดเคลื่อนไหวอีกครั้งถึงแตงโมกลางดึกหลังสัมผัสได้มาอยู่ใกล้ๆเชื่อว่าหลายๆคนยังคงทำใจไม่ได้สำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมที่ตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาราว3สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของแตงโมโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนับเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนหลังจากที่แตงโมเสียชีวิตก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนของแตงโมผู้ชายที่ใครๆก็ยกย่องให้ว่าเป็นรักแท้ของแตงโมทำทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้โดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอาและเมื่อคืนนี้ทางด้านของเบิร์ดได้ออกมาโพสต์ล่าสุดตัวเลขปริศนากลางดึกผ่านทางสตอรี่ Instagram ซึ่งเป็นเลขโต๊ะเบอร์13พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่ามาด้วยกันใช่ไหมพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสีขาวซึ่งบอกเลยว่าเลข13นั้นเป็นเลขประจำตัวของแตงโมไม่ว่าจะเป็นอายุหรือเลขทะเบียนรถรวมทั้งทางด้านของเบิร์ดอาจจะสัมผัสได้ว่าแตงโมยังอยู่ใกล้ๆและหลังจากนั้นเบิร์ดก็เคลื่อนไหวถึงแตงโมกลางดึกหลังสัมผัสได้ว่ามาอยู่ใกล้ๆโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาทางด้านของเบิร์ดได้ออกมาโพสต์รูปภาพของแฟนสาวแตงโมซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าทำไมไม่นอนคะพี่เบิร์ดและเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ